ส่วนเรื่องมาตรการคลายล็อกระยะที่3นะคะแน่นอนมีกิจกรรมหลายอย่างที่เริ่มมีการผ่อนคลายผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคงเรื่องของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนส่วนเรื่องของเวลาเคอร์ฟิวแน่นอนตอนนี้ลดระยะเวลาลงก็จะมาอยู่ที่5ทุ่มถึงตี3ส่วนห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็สามารถเปิดได้ถึง3ทุ่มนะคะหลายคนสอบถามว่าเอ๊ะตกลงเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วแต่ว่าก็ยังคงมีเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยในหลายๆจุดด้วยกันจุดแรกที่จะพาไปดูวันนี้ค่ะไปดูที่จังหวัดยะลากันก่อนนะคะที่นั่นเขาก็มีการจัดจุดคอยตรวจตราแบบที่เห็นนี่แหละค่ะดูประชาชนที่เดินทางผ่านเข้าออกนะคะเป็นจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดทำการตรวจคัดกรองอย่างที่เห็นนี่ค่ะเป็นที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ท่าสาบเมืองยะลานะคะที่มีทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนด้วยเทอร์โมสแกนทุกคนก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิก่อนถ้าเกิดว่าจะเดินทางเข้าสู่เขตเมืองก็ต้องมีการตรวจวัดไข้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเมื่อปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้สามารถผ่านได้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางนายกเทศมนตรีนครยะลากันค่ะนครยะลานะครับในแง่ของด่านคัดกรองเราเองก็ยังมีนโยบายในการคัดกรองต่อไปนะครับเนื่องจากวันนี้เองเนี่ยคนไข้ภายในจังหวัดยะลาเราว่าเป็นศูนย์มาเป็นวันนี้เป็นวันที่20นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้มีความมั่นใจก็คือว่าถ้าครบ28วันในเขตจังหวัดยะลาเราไม่มีคนไข้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือจังหวัดใกล้เคียงเราเทศบาลก็อาจนำเข้าสู่ที่ประชุมของจังหวัดนั้นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับในการที่จะยกเลิกด่านคัดกรองทั้งหมดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ดำเนินภายใต้มาตรการของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องของการผ่อนคลายระยะที่3ตามมาตรการของจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับ